เวลานอนนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างมากนะคะแล้วมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพคุณภาพการนอนหลับของเรานะคะนอกจากจะขึ้นอยู่กับเวลาในการนอนแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆอีกค่ะที่ช่วยให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพนะคะวันนี้พอดคาสต์รีวิวชวนพูดคุยกับรายการโรงหมอค่ะการนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างอันแรกสุดคือระยะเวลาการนอนระยะเวลาการนอนเนี่ยต้องได้อย่างที่เราชอบรู้จักกันว่าผู้ใหญ่นอน8ชั่วโมงจริงๆมันคือ 7-9 ชั่วโมงอาจจะมีบางคนนอน7ชั่วโมงได้บางคนนอน9ชั่วโมงได้อันนี้แล้วแต่บุคคลส่วนเด็กอาจจะต้องการการนอนที่นานขึ้นกว่าผู้ใหญ่อย่างวัยรุ่นเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงเด็กประถมก็อาจจะมาสัก10ชั่วโมงเนี่ยครับก็จะมากขึ้นไปส่วนผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะนอนเหลือประมาณเฉลี่ยประมาณ7ชั่วโมงอันดับแรกของคุณภาพคือปริมาณก่อนปริมาณต้องได้อันที่2คือคุณภาพในลักษณะของการนอนหลับในแต่ละระยะเนี่ยต้องได้ตามที่ควรจะเป็นคือหลายๆคนบอกว่านอนไปต้อง 8-9 ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสดชื่นตื่นมาแล้วยังหัวยังมึนๆนั่นแสดงว่าปริมาณได้แต่ว่าตัวคุณภาพหรือระยะการนอนต่างๆเนี่ยได้ไม่ถึงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะบางคนมีลักษณะของการนอนที่ผิดปกติครับอย่างเช่นนอนไปแล้วเหมือนมีนอนกรนรุนแรงแล้วก็มีหยุดหายใจทำให้ร่างกายเนี่ยตื่นเป็นระยะในระหว่างการนอนกลายเป็นว่าเข้าระยะการหลับลึกไม่ได้ซึ่งพอเข้าระยะหลับลึกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันนอนก็เหมือนกับไม่ค่อยได้นอนก็เลยว่าตื่นมาตอนเช้าต่อให้นับชั่วโมงการนอนได้ 8-9 ชั่วโมงกลายเป็นว่าตื่นแล้วก็ไม่สดชื่นก็คือคุณภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของปริมาณพอนะครับลักษณะคุณภาพการนอนคือการนอนในแต่ละระยะก็ต้องได้ตามที่ควรจะเป็นอีกประเด็นนึงครับที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของนาฬิกาเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพสมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้มากนักนะครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เองก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้มากแต่ปัจจุบันเราพบว่าร่างกายมนุษย์เองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมองหรืออวัยวะต่างๆเนี่ยมันมีรอบการทำงานของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอบการทำงานตรงนี้เนี่ยมันเกิดการรวนโดยเฉพาะคนที่นอนดึกบ่อยๆต่อให้เขานอนได้ดีนะครับคือนอนดึกแต่นอน 8-9 ชั่วโมงนะครับนอนดึกนอนได้เข้าระยะหลับลึกได้ทุกอย่างแต่มันไม่ตรงรอบไปนอนตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์เองสนใจมากๆเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าทำไมสภาวะบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นคนที่ปวดท้องจากเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยจะชอบปวดดึกๆทั้งๆที่เขาไม่ได้กินข้าวเอ้ามันเป็นช่วงของการที่มันมีการปรับของร่างกายมีการหลั่งกรดในเวลานั้นอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนอนเนี่ยนะครับปัจจุบันเองจึงต้องมาโฟกัสอีกเรื่องนึงคือควรจะนอนตรงรอบหมายความว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอนตอนกลางคืนเราก็ควรจะนอนตอนกลางคืนถ้าเรามานอนในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มันไม่ตรงรอบและทำให้เสียการทำงานของร่างกายไปติดตามรับฟังได้ในรายการโรงหมอกับตอนปัจจัยที่ทำให้นอนแล้วมีคุณภาพได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะรู้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ